ครื่องวัดพื้นที่และปริมาตรค่ะขั้นแรกเปิดเครื่องก่อนก็ให้เลือกว่าวัดพื้นที่หรือปริมาตรแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแกนนี้แกนนี้ x ก็คือระยะแล้วทีนี้ก็กดปุ่ม1ปุ่ม1ก็คือหาพื้นที่พื้นที่ก็คือ x คูณ y โอเคได้ x มาเป็น114 y เดี๋ยวเราทำนิดนึงy ได้ค่าไม่คงที่ปึ๊บ y เป็น35เท่ากับมีพื้นที่ x 114คูณ y 35เท่ากับ3990เซนติเมตรนะคะหน่วยเดี๋ยวเรากดปุ่ม3ปุ่ม3จะแปลงค่าหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตรโอเคจะได้เป็น 39.90 เมตรเรารีเซตอีกรอบนึงรีเซตด้วยปุ่ม4รอสักครู่ก็จะขึ้นถามต้องการวัดพื้นที่ปุ่ม1ปริมาตรปุ่ม2เราเลือกวัดปริมาตรปุ่ม2ค่ะได้ x มา19เล่นอันตราส่วนนี้เปลี่ยนมุมเป็น y อยู่ที่ประมาณ300กว่าแล้วก็แซกเปลี่ยนมุมนิดนึงนี่เอามือไปบังได้ก็ต้องอยู่นิ่งๆจะได้ค่าที่คงที่ซึ่งไม่ค่อยชัดมากโอเคแล้วกดปุ่ม3ไปปุ่ม2ปุ๊บก็ x y z คูณกันได้160550เซนติเมตรอยากรู้ว่าเป็นกี่เมตรกดปุ่ม3ต้องกดค้างนิดนึงเคมา160550เมตรค่ะก็วัดเสร็จแล้วก็รีเซ็ตปุ่ม4โอเคเราจะถามมาเอาวัดพื้นที่วัดปริมาตรแล้วก็จะขึ้นค่าแกน x มาให้ก่อนเสมอก็ตัววงจรใช้ Arduino Uno เนาะแล้วก็ตัวอัลตราโซนิก2หัว2ตัววัด2ทางแล้วก็มีจอ LCD 16 คูณ 2สำหรับแสดงผลปุ่มกด4ปุ่มสำหรับเลือกพื้นที่ปริมาตรเป็นเม็ดแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ปุ่ม power นี่ก็ปิดได้เลยตอนนี้ก็เราเอาไปต่อ power bank สำหรับพกพาได้ขอบคุณค่ะ